สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B แล้วนั่นก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะรีวิวไว้ให้ดูตรงนี้นะครับวันนี้กับเครื่องดักแมลงวันเยดโดเยดู YD218 ครับจริงแล้วอ่านชื่อแล้วตกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าชื่อนี่สะดุ้งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าอ่านให้ถูกต้องก็คือเยลดูนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นสินค้า made in China นะครับซึ่งเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับจาก SM Cool Shop สินค้าคู่ๆสินค้าเท่ๆสั่งจาก SM Cool Shop นะครับจริงๆบอกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแมลงวันที่บ้านผมมันเยอะมากครับแล้วก็สัปดาห์นี้ฝนเริ่มตกครับแมลงวันมันก็เริ่มหายไปหมดเลยนะดังนั้นวันนี้นะครับผมรีวิวนะไม่รู้ว่าจะจับแมลงวันได้หรือเปล่าแต่ก็จะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าประสิทธิภาพหรือว่าการทำงานของระบบตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแกะกล่องออกมานะครับของหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือเครื่องจับแมลงวันซึ่งหลายๆคนก็สงสัยว่าอ่ะแล้วไอ้จานหมุนๆแบบนี้จะจับแมลงวันกันยังไงตัววัสดุนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวกรอบใสนะครับเวลาแมลงวันหรือตัวอะไรมันติดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะแล้วก็ด้านข้างนะครับจะมีตัวคลิปล็อกนะครับซึ่งเวลาที่เราเอาแมลงวันออกเนี่ยเราก็จะปลดคลิปล็อกตัวนี้นะครับระหว่างที่ปิดไว้นะอย่าลืมใส่คลิปล็อกนะใครไปทำตกมาแมลงวันบินกระจายไม่รู้ด้วยนะด้านล่างนะครับก็จะมีตัวตะแกรงนะครับซึ่งแมลงวันเนี่ยพอบินเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมาติดอยู่ในตะแกรงตัวนี้ครับเราก็จะไปปล่อยทิ้งหรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่วิธีการจัดการของแต่ละคนนะซึ่งการทำงานนะครับมันอยู่ที่ตัวแผ่นหมุนด้านบนนะครับที่เราจะต้องเอาเหยื่อใส่นะครับเหยื่อเนี่ยเราจะใส่ไปในช่องด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็สำหรับชุดนี้นะครับเขาไม่ได้แถมเหยื่อมาให้ครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องลองพยายามหาเหยื่อเองนะครับว่าเราจะใส่อะไรไปเป็นเหยื่อแทนดีเมื่อเครื่องทำงานนะครับมันก็จะเปิดสวิตช์นะครับตัวแผ่นจานเนี่ยจะหมุนนะเวลาที่แมลงวันเนี่ยมันมาเกาะนะครับตัวแมลงวันเนี่ยมันก็จะถูกบีบเข้าไปตามร่องแต่ละร่องเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกไล่เข้าไปนะครับจนเข้าไปในรูนี้นะพอเข้าไปในรูนี้นะครับมันก็จะออกมาด้านล่างใช่ไหมแล้วก็จะเข้าไปในตะแกรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็จะเข้าไปติดอยู่ในตะแกรงตัวล่างนะครับกล่องใสของเราทำให้เราเห็นแมลงวันได้วิธีการใช้งานนะครับเราก็โรยเหยื่อลงไปอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็เปิดเครื่องนะครับเมื่อเปิดสวิตช์เนี่ยมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับซึ่งเมื่อคืนผมลองทดสอบเปิดทิ้งไว้นะประมาณ12ชั่วโมงนะครับซึ่งเช้ามาก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับหลังจากที่ไปค้นหาข้อมูลแล้วเขาบอกว่าแมลงวันเนี่ยมันเป็นสัตว์หากินตอนกลางวันนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะต้องมาลองดักจับตอนกลางวันกันดูนะครับตอนกลางคืนเนี่ยจับไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะเนื่องจากเครื่องดักแมลงวันตัวนี้ครับเขาไม่แถมเหยื่อมาดังนั้นครับเดี๋ยวเราจะมาลองหาอะไรมาทำเป็นเหยื่อเองดูครับคือจริงๆแล้วแมลงวันเนี่ยมันน่าจะกินพวกของแบบเสียมีกลิ่นแรงๆอะไรแบบนี้นะซึ่งในตู้เย็นผมก็มีแต่ขนมนะครับอะไรดีเนี่ยนี่ดีกว่านะครับน่าจะพอได้อยู่นะเพราะว่าเขาชอบของพวกขาวๆนะอย่างพวกปลาหมึกไอ้นี่บินอยู่นี่ตัวนี่เดี๋ยวเราจะจับตัวนี้ได้อ่ะนี่นะครับผมก็จะลองทดสอบโดยการใช้นี่แหละปลาหมึกเส้นนะครับปลาหมึกเส้นนะซึ่งมันก็มีกลิ่นพอสมควรครับเดี๋ยวลองดูทีนี้นะครับเราต้องใส่เหยื่อลงไปในร่องนะทีนี้ใส่เหยื่ออย่าใส่ไปเป็นชิ้นนะครับเพราะว่ามันจะไปติดร่องนะครับเราต้องทำการฉีกเหยื่อครับเป็นชิ้นเล็กๆเล็กมากๆนะครับโรยลงไปฮะนี่ครับตามช่องต่างๆที่เขาให้มานะครับเราก็ค่อยๆใส่ไปทีละนิดฮะแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับว่าเวลาที่จานหมุนเนี่ยมันผ่านตัวเหยื่อมาแล้วนะครับตัวเหยื่อจะต้องไม่ไปอุดนะครับหรือไปติดกับตรงขอบนะหรือถ้าให้ดีนะครับใครมีสามารถซื้อเหยื่อสำเร็จรูปได้นะครับก็ซื้อเหยื่อสำเร็จรูปมาใช้ละครับนะมันน่าจะได้ประสิทธิภาพที่ดีมากกว่าครับเนี่ยผมก็จะเฝ้าดูนะครับว่าตัวเหยื่อเนี่ยมันไม่ขวางทางของตัวจานหมุนนะฮะคือจริงๆนะบ้านผมมันไม่มีแมลงวันเลยจริงๆครับแล้วก็พยายามเปิดประตูเปิดหน้าต่างทิ้งไว้นะก็ทำไงดีครับตอนนี้ผมพยายามอยากจะล่อแมลงวันมามากๆนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่ามันจับได้หรือจับไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมลองใช้ของที่กลิ่นแรงขึ้นครับผมจะใช้น้ำปลาครับน้ำปลาเลยนะเนี่ยแตะๆไปนะครับผมขอเอาน้ำปลาหยอดๆไปตรงนี้นะครับทาไว้นะเผื่อนะครับเผื่อจะเป็นการเรียกนะครับมาได้นะจริงๆนะผมว่ามันนิดเดียวก็พอนะครับแบบนี้นะจะได้มีกลิ่นน้ำปลาติดอยู่ด้วยผมก็พยายามเดินนะครับเพื่อที่จะหาแมลงวันนะครับแต่ว่าเนี่ยครับขนาดเดินมาแถวในถังขยะที่บ้านครับมันก็ไม่มีแมลงวันสักตัวเลยนะไม่รู้ว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับอึ่งมันออกมาเยอะจนแมลงวันมาโดนกินเรียบไปหมดหรือเปล่าเฮ้ยในที่สุดผมก็เจอแมลงวันแล้วนี่ มาเกาะที่ขาผมครับแบบว่าต้องออกมาข้างนอกแถวๆนี้นะอาจจะได้แมลงวันเพราะนั้นเดี๋ยวโอเคในเมื่อในบ้านมันไม่มีแมลงวันครับเราก็ยกไปถึงบ้านมันเลยครับบุกบ้านมันเลยฮะเพราะเมื่อกี้เราเจอแมลงวันนอกบ้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับเพื่อรอว่าจะมีแมลงวันมากินมันหรือเปล่าคือถ้าแมลงวันมันไม่ตอมนะครับมันน่าจะมีปัญหาที่เหยื่อของผมเนี่ยแหละครับว่าเหยื่อของผมเนี่ยไม่สามารถจะล่อแมลงวันได้เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเหยื่อกันอีกทีครับคือบางทีผมก็คิดว่าการติดป้ายแบบนี้นะครับอาจจะทำให้แมลงวันเนี่ยมันอ่านป้ายออกครับมันก็เลยไม่บินมาง่ายๆคือเมื่อกี้อ่านในเน็ตมาครับเขาบอกว่าแมลงวันเนี่ยมันก็ไม่ชอบแดดนะครับไม่ชอบตากแดดมันชอบที่ร่มครับดังนั้นเราก็เลยต้องย้ายเหยื่อมาอีกทีหนึ่งนะครับเราย้ายมาอยู่ในที่ร่มแล้วกันครับนี่ครับหลังจากผมวางมาครึ่งชั่วโมงนะครับก็สามารถจับแมลงวันตัวน้อยๆเข้าไปข้างในได้1ตัวครับเนื่องจากอย่างที่บอกไปนะว่าบ้านผมเนี่ยช่วงนี้มันไม่มีแมลงวันจริงๆครับแต่ถ้าถามว่าเครื่องใช้งานได้ไหมนะคือจะบอกว่ามาใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเหยื่อของเรานะครับจะต้องเหมาะสมด้วยนะถ้าเหยื่อดีนะครับมันอาจจะล่อแมลงวันได้เยอะกว่านั้นนะอันนี้เนี่ยเป็นเหยื่อที่ทดลองเองนะส่วนเพื่อนๆนะครับที่บ้านมีแมลงวันเยอะจริงๆนะผมเชื่อว่าแค่เอาลงไปวางไว้เนี่ยก็จับแมลงวันได้แล้วครับโอเคครับหลังจากเราได้แมลงวันเรียบร้อยนะครับมดขึ้นมาเต็มเลยนะเราก็สามารถจะแกะนะครับแกะอุปกรณ์นะเพื่อจะเอาแมลงวันเนี่ยไปปล่อยที่ไหนก็ได้นะครับหรือใครจะจัดการยังไงก็แล้วแต่นะครับนี่เห็นไหมพอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเหลือแค่ฝาตัวนี้นะครับนี่แบบนี้นะปล่อยออกไปเลยนะครับบินไปละแค่นะเรียบร้อยรีวิวกันให้ดูไปแล้วนะครับกับYeodu YD218ครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับและอย่างที่บอกครับว่าการใช้งานขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับถ้าบ้านใครมีแมลงวันเยอะนะครับก็จะดักจับได้เยอะครับถ้าบ้านใครไม่มีแบบผมนะครับมันก็อาจจะดักจับไม่ได้นะครับแต่ว่าแมลงวันเนี่ยมันก็จะอาศัยอยู่เป็นกลุ่มๆก้อนๆของมันนะครับแล้วก็ช่วงไหนที่มีแมลงวันเนี่ยเราก็ออกมาตั้งนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารนะครับเพื่อสุขอนามัยของทุกคนครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 Subscribe และตอนนี้มี TikTok นะครับตามไปดูได้เลยครับคลิปวิดีโอความรู้ลง1 นาทีนะครับทุกวันเลยนะครับไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแมลงวันนี่นะมันเป็นสัตว์ประหลาดมากนะครับมันอาจจะออกก็ได้นะว่าป้ายเนี่ยมันเขียนว่าห้ามแมลงวันเข้าไงมันก็เลยไม่เข้ามาติดนะครับแต่ช่วงที่อยากจะเจอเนี่ยมันก็ไม่เจอนะแต่ช่วงที่ไม่อยากเจอเนี่ยมาเยอะเหลือเกินเอาเป็นว่าซื้อมาแล้วแมลงวันหายก็ใช้ได้แล้ว